ไม้กวาดนี้จะเป็นไม้กวาดวิเศษหรือเปล่าสวัสดีค่ะมาพบกับช่องโบไหมไทยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าที่คุณลุงคนนี้แหละขับมอเตอร์ไซค์ตามหมู่บ้านแล้วแอดเห็นก็เลยโบกให้จอดคุณลุงทำไม้กวาดจากก้านมะพร้าวแล้วด้ามเป็นไม้ไผ่เองนะคะขายเพียงอันละ50บาทเท่านั้นนะคะก็เลยให้คุณลุงเนี่ยเอาลองมากวาดให้ดูคุณลุงก็กวาดบนถนนให้ดูนะคะประสิทธิภาพของไม้กวาดนี่ถือว่าใช้ได้ฉะนั้นก็เลยจะมาใช้ที่บ้านของตัวเองดูนะคะไม้กวาดอันนี้ก็ค่อนข้างจะหนักเพราะว่าด้ามจำเป็นไม้ไผ่ทั้งต้นเลยนะคะไม้กวาดเนี่ยเหมาะกับพื้นที่ที่เนี่ยซีเมนต์แบบเนี้ยเหมาะเลยแล้วก็เป็นลานกว้างเพราะว่าคุณจะได้ลดระยะเวลาในการทำความสะอาดได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณใช้ไม้กวาดอันน้อยๆนะคะโอ้นานค่ะนี่แอดก็เลยใช้เวลาตอนเช้านะคะมารีวิวเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ลุงแกทำเองแล้วก็อยากจะสืบทอดสิ่งดีๆที่คนในชุมชนเนี่ยเขายังมีงานมีอาชีพทำนะคะถึงจะเป็นอันละ50บาทดีกว่าคุณลุงนั่งอยู่เฉยๆหรือรอเงินจากใครบางคนนะคะก็กวาดได้ดีเลยนะคะก็ถ้าใครอยู่ใกล้บ้านแอดสนใจบอกได้นะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลจากแอดอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะส่งได้เพราะว่าไม้กวาดเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่นะคะนี่กวาดสะอาดมากเลยนะคะตั้งแต่มีไม้กวาดเนี่ยบ้านเรือนของแอดก็สะอาดขึ้นก็ถือว่าไม้กวาดนี้เป็นไม้กวาดพิเศษสำหรับตัวแอดเลยนะคะก็ถ้าใครมีพื้นที่แบบนี้ก็แนะนำไม้กวาดอันนี้เลยนี่พอกวาดกองกันแล้วเราก็เอาพุ่งเต้านะคะมาเอาฝุ่นขึ้นนะคะเห็นไหมคะสะอาดขึ้นเลยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นบ้านเราก็จะสะอาดรับความแสงแดดยามเช้าดูสิคะโอ้สวยไหมคะบ้านแอดสวยค่ะชมตัวเองไปพร้อมนะคะก็ถ้าใครชอบที่แอดรีวิวของที่คุณลุงผลิตนะคะก็ช่วยกดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาหากันได้ค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอยากให้แอดรีวิวอะไรก็บอกได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ